คุณรู้หรือไม่ว่าวันหนึ่งคนในอาเซียนใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากจนติดอันดับโลกโดยประเทศไทยใน1วันมีคนใช้ทวิตเตอร์มากถึง 80,000 ยูสเซอร์เนมจากสถิติของ Facebook พบว่ากลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการใช้โซเชียลมีเดียสูงติดอันดับโลกเฉพาะ Facebook พบว่าอันดับ4คืออินโดนีเซียมียูสเซอร์เนมสูงราว47ล้านชื่ออันดับ8ฟิลิปปินส์มียูสเซอร์เนมสูงราว30ล้านชื่ออันดับ13ไทยมียูสเซอร์เนมสูงราว18ล้านชื่ออันดับ19เวียดนามมียูสเซอร์เนมสูงถึง 13.5 ล้านชื่อและอันดับ20มาเลเซียมียูสเซอร์เนมสูงราว 13.3 ล้านชื่อสถิติทั้งหมดสะท้อนว่าคนในภูมิภาคนี้ชอบแสดงความคิดเห็นและแสดงออกผ่านโลกใหม่ในโซเชียลมีเดียมากขึ้นในมุมมองของนักวิเคราะห์การตลาดมองว่านี่คือขุมทรัพย์แห่งข้อมูลทางการตลาดมหาศาลที่ภาคเอกชนและองค์กรควรเก็บเกี่ยวนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการรวมไปถึงการวิจัยทัศนะของคนในสังคมในช่วงเวลานั้นๆขณะนี้มีกลุ่มนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech สร้างสรรค์นวัตกรรมแอปพลิเคชัน Essence แอปพลิเคชันที่วัดความรู้สึกของคนไทยบนโซเชียลมีเดียพร้อมกับได้เปิดเว็บไซต์pop.essence.in.th ให้ประชาชนทั่วไปได้ติดตามข้อมูลความรู้สึกของผู้ที่ใช้ภาษาไทยบนโซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์ตั้งเป้าหมายถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใช้ในการติดตามแบรนด์หรือการวิจัยทางการตลาดใช้สำรวจความพึงพอใจและติดตามทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของตัวเองทีมวิจัยของ Nextech ใช้เวลานานถึง2ปีเพื่อคิดค้นแอปพลิเคชันที่สามารถนำเอาข้อมูลในโซเชียลมีเดียจำนวนมหาศาลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ iPop เนี่ยคือการเอา Essence ไปพัฒนาเป็น Facebook application นั่นหมายความว่าสำหรับ Facebook ทุกท่านที่ใช้ Facebook นะครับท่านมีแฟนเพจท่านแค่ทดลองใช้ MyPop ดูนะครับมันจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลคอมเมนต์ทั้งหมดที่อยู่ในแฟนเพจของท่านแล้วแยกแยะออกมาว่าตอนนี้มีคนที่รู้สึกไม่ดีมาบ่นอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วโชว์ได้ด้วยนะครับว่าที่มาบ่นบ่นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็รู้สึกดีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าการติดตามเรียลไทม์นี่เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันนะครับถ้าผมมองมาในมุมของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์เลยนะครับ customer relation serviceCustomer Relation Management ก็เป็นจุดสำคัญนะครับท่านปัจจุบันท่านอาจจะมี Call Center ปัจจุบันท่านอาจจะมี Facebook อันนี้เป็นนวัตกรรมที่จะทำให้รู้ว่าบริษัทของท่านนำไปอีกขั้นหนึ่งท่านห่วงใยท่านแคร์ความรู้สึกของคนที่มาคอมเมนต์ของท่านด้วยนะครับแล้วท่านสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นฟีดแบ็กกลับไปยัง Executive ของท่านเพื่อที่จะทำ Planning Business ของท่านออกแคมเปญที่เหมาะสมได้ความโดดเด่นของแอปพลิเคชัน Essence อยู่ที่สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่เป็นจังและข้อมูลที่ต้องการร้องเรียนอย่างแท้จริงได้อย่างแม่นยำซึ่งยังไม่มีนักวิจัยรายใดในประเทศสามารถทำได้ความสามารถในการวิเคราะห์ภาษาเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันมีหลายคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ที่เราเรียกว่าจังบ่นเฉยๆบ่นเล่นๆเอามันๆขำๆก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถของ Essence อันดับต้นๆก็คือกรองสิ่งที่เป็นทางการเป็นรีเควสต์จริงๆเป็นคำถามจริงๆเป็นคอมเมนต์จริงๆออกจากสิ่งที่เขาเขียนเล่นๆอันนี้ก็มีเป็นความสามารถหนึ่งของ Essence ด้วยครับการทำงานของแอปพลิเคชันนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบความคิดเห็นต่อสินค้าได้ทันทีก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเช่นเมื่อคีย์ข้อมูลรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเข้าไปจะพบว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความเห็นในด้านลบและด้านบวกต่อสินค้านั้นกี่เปอร์เซ็นต์ช่วยให้ผู้บริโภคนำเอาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าได้จากการทำวิจัยผ่านระบบ Essence เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีความเห็นเชิงบวกในประเทศไทย10แห่งแรกคือถนนข้าวสารสวนสยามหอศิลป์เชียงคานอัมพวาวังน้ำเขียวพารากอนเกาะล้านผู้หินร่องกล้าแม่สายส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่มีความคิดเห็นเชิงลบในประเทศไทยได้แก่ภูชี้ฟ้าแก่งกระจานแม่ฮ่องสอนปราสาทพระวิหารเขาพระวิหารจตุจักรปายเชียงใหม่เขาค้อและสวนลุม